ดีค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับคลิปที่หลายคนรอคอยพวกเรากำลังจะทำพิซซ่าแจกเด็กๆที่บ้านค่ะวันนี้เป็น1วันหลังสงกรานต์นะคะก็ได้เวลามาทำพิซซ่ากันแล้วและเราจะใช้เตาอบพิซซ่าที่เราได้ทำเอาไว้ซึ่งหลายคนคงจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้แตกกระแหงแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าชาผสมแป้งไทเลอร์วันนี้เลิศมากค่ะทุกคนส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่ามีเกลือมียีสต์แล้วก็แป้งนะคะเป็นแป้งพิซซ่าที่กิ๊กสั่งเอามาไว้ที่บ้านวันนี้เราใช้แป้งทั้งหมด4กิโลกรัมทำออกมาก็น่าจะได้หลายก้อนนะทุกคนเราจะทำเป็นแผ่นเล็กๆนะคะเพราะว่าเตาอบพิซซ่าของเราก็ไม่ได้ขนาดใหญ่มากแล้วก็พื้นที่ที่จะใช้ทำพิซซ่าในเตาที่ยังดีอยู่ก็คงจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะจากที่ผสมแป้งเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกมานวดข้างนอกแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าแป้งยังมีความไม่เข้ากันมากเท่าไหร่นักแต่ว่าไทเลอร์ก็จะใช้แรงนวดจนกว่าแป้งจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหนื่อยไหมไทเลอร์ไม่เหนื่อยวันนี้สำหรับหน้าพิซซ่าของเรากิ๊กจะทำเป็นแบบที่เด็กๆชอบนะคะก็คือเป็นสไตล์ไทยๆบ้างมีทั้งหน้าลาบหน้าไส้กรอกมีหน้าฮาวายเอียนเป็นแบบธรรมดาเลยนะคะสำหรับเปเปอโรนีเนี่ยก็ต้องขอละเอาไว้ก่อนเพราะว่าเปเปอโรนีจะมีความเค็มไปหน่อยนะคะแต่ว่าฝรั่งชอบมากๆในส่วนของแป้งเราก็จะคงความเป็นแป้งของเราเอาไว้นะคะเราจะไม่ทำแป้งที่คล้ายๆกับขนมปังที่สังเกตว่าพิซซ่าที่ไทยเนี่ยจะแตกต่างจากแป้งพิซซ่าที่เราทำขายที่อเมริกานะคะแป้งของเราจะเหมือนกับนีโพลิแตนสไตล์ที่มีความเหนียวนุ่มหนึบเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักแป้งเอาไว้ได้สักพักนึงแล้วตอนนี้ก็จะได้เวลาเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆดูความนุ่มแล้วก็หนึบของแป้งนะคะมีฟองอากาศแทรกอยู่ด้วยนี่แหละคือสัญลักษณ์ของแป้งที่ดีแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้พิซซ่ากี่ถาดนะคะกะดูแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า20นะกินแบบจุกๆไปเลยWanna make one? เดี๋ยวเมลังได้ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลเชอร์รี่หรือว่าพลัมส่วนที่นี่เราจะหาแอปเปิ้ลหรือเชอร์รี่ก็จะลำบากหน่อยนะก็เลยใช้เป็นไม้มะขามนะคะใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ม้วนเข้าในทั้งเป็นกลมๆนะม้วนเข้าในทั้งด้านแต่อย่าให้ข้างหน้ามันขาดเอ้ามันคือขาดแสดงว่ามันพอแล้วมันตึงแล้วก็ปิดมันนี่ปิดท้ายมัน Yeah you take this bottom part and you push it in like that ปิดท้ายไม่ได้มันขาดIt's definitely hot in there, too. Ooh, that looks good. This is the tester pie. Tester pie. And I randomly found this pizza cutter. So funny. Do you know what the two sides are for?พิซซ่าถาดแรกนะคะลองเข้าเตาดูก่อนว่าเป็นยังไงใช้ได้หรือเปล่าปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเตาร้อนพอดีเลยนะคะเตาดีเตาทุ่มไม่เป็นไรเลยยัมมี่ coming ล้างมือดิแม่มือดำแค่ล้างแล้วไปล้างนิ้วล้างหรือยังมือนิ้วล้างมือล้างแล้วล้างแล้วแล้วและนอกจากนี้เราก็ยังจะทำสปาเกตตี้และเฟรนช์ฟรายทอดด้วยก็จะทำเป็นสปาเกตตี้สูตรง่ายๆถูกปากเด็กไทยเหมือนเดิมไทเลอร์จะทำหน้าเปเปอโรนีนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ไทเลอร์ชอบมากๆแต่ว่าเด็กๆคงจะบอกว่าเค็มเกินไปเพราะว่านี่คือไส้กรอกเค็มของชาวอิตาเลียนเป็นหน้าโปรดของไทเลอร์
ต่อไปก็จะทำสปาเกตตี้ค่ะเยอะมากเลยวันนี้จะทำเป็นสปาเกตตี้ไส้กรอกแล้วก็หมูสับนะคะจากนั้นคิดก็จะทอดเฟรนช์ฟรายตอนนี้เด็กๆกำลังมากันแล้วค่ะทุกคนปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะเป็นซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายนี่แหละใส่ลงไปให้หมดเลยกิ๊กใส่เป็นออริกาโน่ไปด้วยนะทุกคนเพิ่มความหอมนะขาดไม่ได้ซอสมะเขือเทศค่ะเพิ่มความเข้มข้นเส้นสปาเกตตี้ต้มเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปให้หมดเลยอารมณ์ก็จะประมาณว่าผัดมักกะโรนีเนี่ยแหละค่ะแต่เป็นเส้นสปาเกตตี้เนาะก็ได้ mix it up ขั้นตอนนี้ปิดแก๊สเลยก็ได้นะทุกคน Can you turn off the burner ตอนนี้ต่อแถวรับจานค่ะเพราะว่าเราจะแจกจานแล้วก็ให้เด็กๆได้ทานสปาเกตตี้ก่อนระหว่างที่รอพิซซ่าแล้วก็รอเด็กๆที่เหลือมาถึงนะคะบ่มักลูกชิ้นเอาหมูปะเอาเอาแต่เศษนี่สิบ่ซับกับลูกชิ้นนะแกมะแกมตัวเล็กบ้าอะไรเอ้าบวชแน่นอนเอ้าบ้าอะไรวะสันบวชไม่ทันเลยพอปะใส่กอกไส้กรอบเก็บจานไว้ใส่พิซซ่าเด้อเอาจานไว้ใส่พิซซ่าด้วยนะอย่าเพิ่งถิ่มเด้อเอากล้องมาถ่ายรูปกันหน่อยขึ้นไปตะคักแขกอ่ะค่ะกีตาร์ไอ้ยาฟ้าถิ่มมานี่เด้อเก็บไว้ใส่พิซซ่าต่ออ่ะหลายๆเลยครับอ่ะบางทีบางอีมายเฮ้ยมึงลืมอ่ะ
แล้วก็จุดเตาฆ่าเชื้อมาตั้งแต่เมื่อเช้าเลยทั้งวันเลยนะคะวันนี้Yeah, they were like licking the plates. There, have Pim help you with camera, baby. เดี๋ยวแป๊บนึงอีหลาตัวน้อยๆตัวนี้ค่ะค่ะครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยโอ้ my god น้องน้ำพิมโอ้ตัวนี้เป็นตัวเสียบบัดนี้อร่อยกุ้งอร่อยนะมีสับหลับหมูเลยสับหลับหมูกับนวดปักอันนั้นอยู่ไหนเจอแป้งกับนวดจนไปเจอชื่อตัวไหนด้วยเข้มเลยหืมไม่เข้มเลยเข้มไม่เจอคือโอเคหรือยังเกินเขาบอกโอเคไปแล้วจนมาซิล้นออกปากจีซ่าสองแผ่นSpicy. Spicy. Spicy, yeah. สวยแต่อร่อยใช่ไหมแต่อร่อยแต่อร่อยแบบพิซซ่าสีขาวใช่เนาะเห็นพิซซ่าที่น้ำพานแมนบอกเยอะเสร็จแล้วไม่ใช่โอเคพอก่อนพอแล้วครับพอแล้วยูฮูเยอะ
ฝีมือฝีมือไม้ฝีมือค่ะสำหรับภารกิจในวันนี้เหนื่อยมากๆแต่ว่าไทเลอร์เหนื่อยกว่ากิ๊กอีกนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำให้สดชื่นแต่ว่ามีความสุขมากๆเลยทุกคนมากันอย่างต่อเนื่องเราก็ตั้งใจทำพิซซ่ากันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอากาศที่ร้อนมากๆนะคะยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กิ๊กด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ